ือฮาจอมปลวกรูปคนคล้ายกุมารองค์พระชาวบ้านยันเกิดขึ้น3ปีแล้วไม่ใช่ฝีมือคนเมื่อวันที่27มกราคมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่าหลังจากในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลภาพสุดแปลกที่เกิดขึ้นกับจอมปลวกกันเป็นจำนวนมากโดยมีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปหรือกุมารที่มีผมจุกหรือบางคนก็ว่าคล้ายกุมารไอ้ไข่เป็นที่ฮือฮาถึงความน่าเหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นภายในป่าโคกกันหมู่2ตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่พบชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียนขนมและน้ำแดงเดินทางไปกราบไหว้ตลอดทั้งวันขณะที่บรรดาผู้ค้าลอตเตอรี่ก็เริ่มเดินทางไปปักหลักขายกันแล้วโดยจอมปลวกดังกล่าวขึ้นบนกองเนินดินใต้ต้นไม้หลายชนิดบางคนบอกว่าคล้ายพระพุทธรูปบางคนบอกคล้ายกุมารผมจุกบางคนก็ว่าเหมือนกุมารไอ้ไข่ขณะที่ชาวบ้านบางคนบอกว่ามองด้านข้างเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลำดวนซึ่งมรณภาพไปกว่า15ปีแล้วโดยจอมปลวกมีความสูงประมาณ1เมตรและบริเวณด้านข้างของจอมปลวกมีรูลักษณะคล้ายปากถ้ำขนาดไม่ใหญ่มากนักอีกด้วย